สวัสดีครับผมเรนจากแอนด์แอนด์โจนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเตะบาสิเลียนคิกนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับครับท่าบาสิเลียนคิกนะครับเป็นท่าที่เป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับหลายๆกีฬาอย่างเช่นมวยไทยคาราเต้ MMA นะครับเพราะมีท่าเป็นท่าที่มีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็เป็นท่าที่ค่อนข้างรุนแรงครับสามารถใช้น็อกคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ว่าปัญหาคือท่านี้เป็นท่าที่ฝึกค่อนข้างยากมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งวิธีการฝึกให้ทุกคนได้ดูนะครับตอนแรกเลยผมจะทำให้ดูก่อนว่าท่าบาสิเลียนคิกเป็นยังไงนะครับผมทำตรงนี้นะครับมีแบบแรกก็คือถีบนะครับถีบก่อนแล้วก็เอาขาเหวี่ยงขึ้นมานะครับเตะที่ก้านคอศัตรูนะครับถีบปุ๊บรอบนะครับท่านี้ยากตรงที่เราต้องบิดสะโพกนะครับแล้วใช้ตรงนี้ในการกดเข่าลงนะครับเพื่อให้มุมในการเตะมันเฉียบลงนะครับเข้าที่ก้านคอคู่ต่อสู้นะครับรอบนะครับโอเคผมจะสาธิตแบบแรกก่อนนะครับก็คือการถีบนะครับแล้วก็ขึ้นไปเตะนะครับท่าแรกเลยเราต้องฝึกการถีบให้ถูกต้องก่อนการถีบหรือไมเกลีนะครับวิธีการถีบก็คือนี่ครับยืนการ์ดก่อนยกเข่าขึ้นนะครับแทงตรงแทงตรงแล้วก็เอาสะโพกเหยียดไปพร้อมกับใช้จมูกเท้าจมูกเท้าคือส่วนนี้นะครับในการถีบที่ท้องผู้ต่อสู้นะครับนี่คือวิธีการเตะในกรณีที่ถูกต้องนะครับยืดสะโพกไปเพื่อให้อาวุธเราไกลขึ้นนะครับพอเราทำเรื่องคล่องแล้วท่าฝึกต่อไปก็คือการเตะล่างแต่ว่าเราเตะในการบิดสะโพกก่อนนะครับหัดในการบิดสะโพกก็คือพยายามใช้เข่ากดพื้นนะครับถ้าสมมติกดไม่ได้เราพยายามทำงี้ใช้เข่าชี้ไปที่ตรงพื้นนะครับทีนี้เราเอา2ท่านี้มารวมกันก็เป็นปึ๊บการใช้จริงเราอาจจะหลอกถีบเขาไปก่อนแล้วก็ขึ้นหัวได้นะครับหรือไม่บางคนเอ้ยขึ้นไปแล้วมันเตะไม่ได้เราเป็นอย่างนี้อันนี้คือการขีบเราขึ้นไปลาวคิงนะครับหรือไมเกลิแล้วก็ขึ้นไปลาวคิงนะครับถ้าทำไม่ได้เราต้องวิธีการฝึกก็คือขีบปุ๊บอาจจะยืนยากหน่อยนะครับขีบปุ๊บจับให้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็เอาขาลงต่อไปนะครับผมจะให้มิเชลนะครับมาช่วยในการฝึกซ้อมนะครับครับอย่างที่บอกนะครับการถีบบาสิเลียนคิกนะครับผมถนัดจะมีแบ่งไป2อย่างนะครับก็คือท่าแรกถีบแล้วก็ขึ้นไปเตะหัวนะครับกับท่า2ก็คือหลอกเตะโลคิกนะครับแล้วก็ขึ้นไปเตะหัวนะครับอันแรกก่อนก็คือการถีบวิธีการใช้จริงที่ผมถนัดนะครับก็คือเราจะถีบเขาให้เข้าเป้าก่อนทีนึงอย่างน้อยทีนึงนะครับเพื่อให้เขาจุกนะครับทีนี้เขาจะพองที่ท้องมากเพราะว่าเขาคิดว่าเราอาจจะถีบมาอีกทีนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นขึ้นหัวได้นะครับอันนี้ผมต้องระวังหน่อยเพราะว่าท่านี้มันโดนแล้วมันรุนแรงครับให้มิเชลยกกัดบล็อกไว้ครับขี่ปุ๊บจะขึ้นไปที่ตรงหัวนะครับอีกทีหนึ่งนะครับการบิดเข่าลงเยอะๆนะครับก็คือการบิดมุมหนีกาดศัตรูนะครับเพื่อให้เข้าตรงนี้ตรงคอหรือไม่ตรงหัวก็ได้นะครับถ้าเราเตะแล้วเราไม่บิดขานะครับมันติดบล็อกตรงนี้นะครับถ้าเราบิดปุ๊บมันขึ้นที่หัวได้ง่ายนะครับต่อไปแบบ2ก็คือการเตะโลคิกนะครับเราขึ้นไปเตะหัวต่อนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายท่าโลคิกก่อนวิธีการเตะโลคิกก็คือเราบิดเข่าเหมือนท่าบาสิเลียนเลยบิดเข่าลงแต่ก็เราใช้ตรงแข้งนะครับเตะไปที่ตรงหน้าขาของผู้ต่อสู้นะครับพร้อมบิดขานี้นะครับบิดสะโพกแรงของจริงท่านี้เป็นท่าที่แรงมากนะครับการเตะโลคิกเตะแรงๆสักที2ทีก่อนทีนี้ที3ปุ๊บเราเตะปึ๊บขึ้นหัวนะครับทำไม่ถ้าเรายังทำไม่ได้ก็คือดึงนะครับมุมขาจะเข่าเราชี้ลงที่พื้นนะครับอีกทีหนึ่งครับ
ครับเท่าที่ผมสาธิตไปเมื่อกี้นะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าท่านี้มันจะแรงได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกับหุ่นนะครับผมจะใช้แรงมากๆนะครับในการเตะแต่ว่าผมอาจจะยังเตะขาไม่ได้เพราะว่าหุ่นตัวนี้มันไม่มีขาครับจะขึ้นมาที่คอครับอีกทีนึงก็จะประมาณนี้อีกแบบนึงก็คือการถีบกับขึ้นหัวนะครับอีกทีนึงถ้าบราซิเลียนคิงนะครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้แล้วบางทีอาจจะยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านี้ต้องใช้ระยะในการเวลาในการฝึกค่อนข้างนานนะครับก็มี3 requirement ที่จำเป็นในการฝึกท่านี้นะครับหนึ่งก็คือฟอร์มที่ถูกต้องสำคัญมากนะครับเราต้องทำท่าให้มันถูกต้องให้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าถีบท่าเตะนะครับ2ก็คือความยืดหยุ่นนะครับท่านี้สำคัญมากก็คือความยืดหยุ่นพอเราต้องเตะข้างบนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นความยืดหยุ่นสำคัญมากเพราะถ้าเราตัวไม่อ่อนเราไม่สามารถเตะข้างบนได้ท่านี้เราก็จะทำไม่ได้นะครับ3ก็คือความเร็วนะครับความเร็วจะสำคัญในเวลาการใช้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเราทำช้าศัตรูสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของเรานะครับแล้วเขาสามารถป้องกันได้ทันนะครับก็จบนะครับกับ5บาซิเลียนคิงวันนี้นะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับไอแมนโดโจด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Like, comment, share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอ้หนุ่มเบลโจ้นะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ